พอถึงเวลาที่ผมจำเป็นที่จะต้องเลือกที่จะซื้อจริงๆนะครับระหว่างกล้อง Sony ZV-1 หรือว่า CV-1 ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่และตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการสั่งจองนะครับก็เกิดความคิดสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าผมจำเป็นที่จะต้องซื้อ CV-1 หรือว่า ZV-1 เข้ามาใช้จริงๆเนี่ยผมจะเอามาใช้งานในลักษณะไหนแล้วก็มันจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างและที่สำคัญในเงินปริมาณที่เท่าๆกันเนี่ยผมสามารถที่จะมีออปชันอื่นได้ไหมนะครับระหว่างที่ผมคิดไปคิดมานะครับผมมาคิดขึ้นได้ว่าในช่วงนี้กล้อง Sony A6400 ที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสักทีนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ทดลองใช้มาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีความสามารถที่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันทับซ้อนกันแต่ว่ามันก็มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างก็เลยเป็นที่มาของวิดีโอนี้ครับสั้นๆว่าผมจะเลือกตัวไหนดีระหว่าง CV1 กับ A6400ของ Sony ทั้งคู่ครับแน่นอนนะครับความแตกต่างอย่างแรกของกล้องทั้ง2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์แน่นอนครับ Sony A6400 นะครับมีเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่าเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วของ CV1 เป็นอย่างมากนะครับขนาดของเซ็นเซอร์มันมีความหมายอย่างไรครับมันมีความหมายตรงที่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานกล้องนะครับในการถ่ายภาพในเรียกว่าถ้าเกิดเราถ่ายภาพในสถานที่ที่แสงน้อยๆเนี่ยกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่านะครับจะมีอัตราการเกิด noise ในภาพที่น้อยกว่าแล้วก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการเก็บแสงรับแสงเก็บสีสันหรือว่าเก็บข้อมูลของรายละเอียดของภาพเนี่ยได้ดีมากกว่าแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผมหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมค่อนข้างลังเลระหว่าง Sony A6400 กับ CV1 ครับอย่างที่สองนะครับระหว่าง Sony CV1 กับ Sony A6400 นั่นคือเรื่องของเลนส์ครับแน่นอนครับ Sony A6400 เนี่ยมันเป็นกล้องถ่ายภาพแบบ mirrorless ชนิดที่เปลี่ยนเลนส์ได้นะครับซึ่ง CV1 เนี่ยมันเป็น mirrorless เหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้เพราะว่าตัวกล้องเขาออกแบบมาให้เป็นกล้องเรียกว่ากล้อง compact นั่นก็คือมีเลนส์ติดตัวมาเลยแล้วก็ทางยาวโฟกัสของเลนส์เนี่ยก็มีอยู่ที่ระหว่างประมาณ24-70แล้วก็มี f-stop อยู่ที่ 1.8-2.8 ถามว่ามันค่อนข้างเพียงพอไหมมันก็ค่อนข้างเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนเลนส์ที่มันมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างมากขึ้นอย่างเช่นจะใช้เลนส์16จะใช้เลนส์30จะใช้เลนส์56หรือว่าจะใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสที่มากกว่าเนี่ยแน่นอนครับ Sony A6400 มันสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเปลี่ยนเลนส์ได้ไม่ว่าเราจะใช้เลนส์ระยะไหนก็ตามนะครับแต่ว่า Sony CV1 มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์ได้แต่ก็อีกครับเลนส์ที่ติดมากับ Sony CV1 มันก็ค่อนข้างดีซะเหลือเกินตรงนี้มันก็เลยค่อนข้างเป็นคำถามสำหรับผมนะครับว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะเลือกตัวไหนดีนอกเหนือจากเรื่องของสเปคในส่วนของเซ็นเซอร์กับการเปลี่ยนเลนส์ได้กับเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้เนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ใน Sony CV1 นะครับมันเป็นแบตเตอรี่แบบก้อนเล็กๆที่ใช้งานร่วมกันได้นะครับกับ Sony RX100 Series ซึ่งมันเป็นแบตเตอรี่แบบเล็กๆอ่ะแล้วก็มีปริมาตรความจุที่ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็แน่นอนครับถึงแม้ว่า Sony A6400 นะครับจะเป็นกล้องที่มีตัวแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่กว่าแต่ว่าตัวปริมาตรความจุของแบตเตอรี่ที่ใส่อยู่ใน Sony A6400 เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายดังนั้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความทนทานระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ไลฟ์ของการใช้งานระหว่างกล้อง2ตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมนำเอาเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมาใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของ Sony A6400 เนี่ยมันใช้แบตเตอรี่แบบที่ผมมีอยู่ในบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าผมจะเอื้อมไปหยิบทางไหนนะครับอย่างถ้าเกิดว่ากองๆอยู่แถวเนี้ยก็น่าจะมีอยู่เนี่ยผมเอื้อมมือไปใกล้ๆตัวผมเนี่ยมันก็มีกองอยู่ซึ่งมันเป็นแบตเตอรี่แบบที่ผมแบบมีแบบเยอะแยะมากมายคือถ้าเกิดว่าผมซื้อ Sony A6400 เนี่ยแน่นอนครับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมแทบจะไม่ต้องไปกังวลมันเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมมีแบตเตอรี่ที่ใช้กับ Sony A6400 เต็มบ้านในหมดเลยเนี่ยอย่างเอื้อมไปตรงนี้อีกนิดนึงผมมีกระทั่งแบตเตอรี่แบบดัมมี่ที่ผมสามารถที่จะหยิบนำมาใช้งานได้แล้วก็แบตเตอรี่ทรงแบบนี้นะครับรุ่น FW50 เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ที่ตอนนี้ทั่วไปในท้องตลาดร้านขายกล้องต่างๆมากมายนะครับเขามีแบตเตอรี่แบบนี้จำหน่ายมันหาซื้อได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แท้หรือแบตเตอรี่เทียบหรือแม้แต่แบตเตอรี่แบบดัมมี่แบบนี้ที่เราจะเสียบทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดมันไว้ใช้ตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญอย่างนึงที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะครับว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายแล้วผมจะเลือกแบบไหนดี
เรื่องสุดท้ายนะครับที่ค่อนข้างน่าจะเป็นบทสรุปของมันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานจริงแน่นอนครับสำหรับตัวผมเองนะครับถ้าเกิดว่าผมจะซื้อไม่ว่าจะเป็นกล้อง Sony CV1 หรือว่ากล้อง Sony A64 นะครับงานแรกที่เขาจะเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นตัวเป็นกล้องสำหรับการทำงานของผมนั่นก็คือกล้องสำหรับการถ่ายบล็อกกล้องสำหรับการถ่ายบล็อกเนี่ยแน่นอนครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีจอแบบฟลิปสกรีนที่สามารถที่จะพลิกกลับมาแล้วสามารถที่มองเห็นตัวเราเองเพื่อที่จะมอนิเตอร์แล้วก็จัดองค์ประกอบภาพของเราได้ถูกต้องไหมครับ Sony A14 กับ Sony CV1 เนี่ยทั้ง2ตัวนี้มันสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีในระดับที่เรียกว่าใกล้เคียงกันถึงแม้ว่า Sony CV1 ออกจะมีภาษีดีหน่อยตรงที่มันสามารถที่จะฟลิปออกมาด้านข้างแล้วก็พลิกกลับมามองเห็นได้อย่างชัดมองเห็นได้อย่างเต็มตาแถมยังมีฮอตโชว์ด้านบนนะครับที่สามารถที่จะติดไมโครโฟนเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยโดยที่ไม่ไปบังช่องมองภาพแต่ถ้าเกิดว่าผมเลือก Sony A14 เนี่ยผมอาจจะจำเป็นที่จะต้องย้ายฮอตโชว์มาเป็นโคโชว์ในตำแหน่งอื่นที่สามารถที่จะติดไมโครโฟนเพื่อทำบล็อกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความลำบากยุ่งยากเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างแต่ผมก็เชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ลำบากสำหรับผมเกินไปในการที่จะใช้งานกล้องทั้ง2ตัวนี้แล้วก็เชื่อแล้วเกินครับว่ามันทำงานออกมาได้อย่างค่อนข้างดีแน่ๆถึงแม้ว่า Sony A64 นะครับมันจะไม่ได้มีระบบกันสั่นในตัวกล้องก็ตามแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าผมจะเลือกใช้ Sony A64 เนี่ยผมสามารถที่จะใช้เลนส์คิดเลนส์มาตรฐานต่างๆนะครับที่มันมีระบบกันสั่นในตัวเลนส์เนี่ยเข้ามาชดเชยในส่วนนี้ได้แต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าระบบกันสั่นของ Sony เนี่ยมันไม่ได้ดีเลิศเลอขนาดนั้นดังนั้นบางทีเนี่ยมีก็เหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการสั่นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากครับแต่ว่าอีกส่วนนึงที่ผมค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของทางยาวโฟกัสของเลนแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าผมใช้เลนส์คิดมาตรฐานที่ติดมากับกล้อง Sony A14 นะครับอย่างเช่นเลนส์ตัวนี้ครับนี่ Sony 16-50 นะครับ OSS ซึ่งเป็นเลนส์คิดมาตรฐานที่ติดมากับกล้อง Sony A64 หรือว่ากล้อง Sony แบบ APS-C แทบทุกตัวนะครับมันเป็นเลนส์ที่มีระยะทำการนะครับเรียกว่าเทียบเท่าก็ได้ครับเทียบเท่ากันกับSony CV1 เลยทีเดียวซึ่งมันมีทางยาโฟกัสอยู่ที่ 16-50 มิลลิเมตรใกล้เคียงกันถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบมาเป็นตัวคูณถ้าเกิดเปรียบเทียบกับกล้องที่เป็นฟูลเฟรมนะครับก็ระยะประมาณที่ 24-70 มิลลิเมตรเหมือนกันเพียงแต่ว่าเลนส์คิดตัวนี้มันจะให้ f-stop ที่ค่อนข้างแคบกว่าสักหน่อยนะครับนั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ 3.5-5.6 แต่ว่าถ้าเมื่อไปติดเข้ากันนะครับกับ Sony A64 เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำหน้าชัดหลังเบลอที่ระยะf-stop 3.5 ที่ระยะ24มิลลิเมตรได้ใกล้เคียงกับSony CV1 พอสมควรนะครับตรงนี้ก็เลยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ Sony A64 เนี่ยอาจจะยังมีข้อได้เปรียบอีกนิดนึงนั่นก็คือเรื่องของมันสามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์ไปใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสที่สูงกว่าได้ตรงนี้มันก็เลยค่อนข้างทำให้ผมแบบลังเลใจพอสมควรนะครับเพราะว่ากล้อง Sony CV1 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าใช้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ergonomic design แล้วก็รูปแบบการออกแบบตัวกล้องที่มันออกแบบมาทำให้เราสามารถที่จะ operate แล้วก็ใช้งานกล้องได้อย่างง่ายดายนะครับรวมไปถึงมีจอฟลิปสกรีนที่สำคัญนะครับมี Color Science แบบใหม่นะครับที่ทำให้เวลาถ่ายภาพคนหรือว่าถ่ายวิดีโอคนเนี่ยสีผิวมันจะดูสวยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีความแดงอมชมพูเหมาะกับสาวๆไทยเหมาะกับคนไทยอย่างพวกเรานะครับที่อยากที่จะได้สีผิวที่ค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงมีโหมดวัดแสงแบบใหม่ที่จะ เน้นให้ใบหน้าของตัวแบบเนี่ยที่ถ่ายอยู่ในวิดีโอครับมันมีความสว่างมากกว่ากล้องทั่วๆไปที่เวลาเราถ่ายฟล็อกปกติเนี่ยบางทีเราถ่ายออกมาหน้าเราอาจจะดำฉากหลังอาจจะแบบสีพอดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น Sony CV1 เนี่ยหน้าเราจะแบบแน่นอนครับชัดเจนสว่างสดใสแน่นอนตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วกล้อง2ตัวเนี้ยเราในฐานะผู้ใช้เนี่ยจะเลือกตัวไหนดีต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าในวันนี้ผมเอาข้อมูลที่ผมคอนเซิร์นตรงนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตกผลึกได้มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟัง
มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆลองใช้วิจารณญาณของตัวเองดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นตัวเพื่อนๆเองเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนระหว่าง Sony CV1 หรือว่า Sony A64 ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ต้องบอกว่าราคามันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆถ้าเกิดว่าเราซื้อกันในตลาดตอนนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็น Sony CV1 ที่กำลังเปิดตัวแล้วก็กำลังเปิดพรีออเดอร์กันอยู่ในตอนนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 23,000 บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณผมขออนุญาตไม่ได้ลงตัวเลขเป๊ะก็อยู่ที่ประมาณ 23,000 บาทส่วน Sony A64 นะครับราคาเฉพาะบอดี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 20,000 ปลายๆ 20,000 ปลายๆถึงประมาณ 30,000 บาทตรงนี้ก็มีค่าตัวมีค่าเนื้อค่าตัวที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นค่าตัวที่แตกต่างกันไม่ได้มากไม่ได้หมายนักเมื่อเทียบกันนะครับกับประสิทธิภาพกับคุณภาพที่กล้องทั้ง2ตัวนี้สามารถทำงานให้กับเราได้แน่นอนครับในปัจจุบันนี้เราซื้อกล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยเราซื้อมาเพื่อใช้งานในลักษณะที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเพื่อบันทึกความทรงจำหรือว่าเราจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นำกล้องมาถ่ายวิดีโอเพื่อผลิตคอนเทนต์ต่างๆสู่สาธารณะนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยจะเลือกกล้องแบบไหนมาใช้งานเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าตัวกล้องเนี่ยมันจะดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้หรือว่าใช้งานมันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วกล้องตัวนั้นไม่ว่าเราจะซื้อมาในราคาเท่าไหร่มันก็ถือว่าแพงอยู่ดีเพราะเราไม่ได้ใช้มันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับกล้อง2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆทิ้งความคิดเห็นเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วผมจะตามไปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกข้อความเลยครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ